สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแพงอีกครั้งกับเกม Monster Hunter World และฉากหลังสวยๆของแพงเองเห็นแบ็กกราวด์ของแพงแล้วคงรู้นะว่าวันนี้แพงจะมาพูดถึงเรื่องของ Quest USJ ค่ะแต่เป็น Quest USJ พาร์ท 2นะพาร์ทแรกแพงไม่มีคลิปเพราะว่าแพงอัดไม่ทันพาร์ทแรกจะเป็นที่ตี3พี่น้องจากกลาสอะเนาะแต่ว่าอันนั้นคือ Quest แมวและดาบขั้นต้นค่ะแต่วันนี้ที่แพงจะมาพูดถึงคือ Quest USJ ของคนเป็นชุดของคนเป็นไฮแรงค์และได้ตั๋วสำหรับการอัพดาบขั้นที่2ก็ดาบ USJ อะเนาะที่มันสวยๆเป็นลูกแก้วธาตุน้ำอะนะเอาล่ะก่อนอื่นแพงบอกเลยว่า Quest USJ เนี้ยมันจะได้มาจากผู้ที่ไปงาน USJ และมีแผ่นโซน2กับ ID โซน2เท่านั้นก็วิธีการจอยตอนนี้ก็คือหาห้องจากชาวญี่ปุ่นหรือเพื่อนใน Twitter นะคะแล้วก็เสี่ยงดวงลุ้นเข้าไปพอเราเข้าไปได้แล้วเราก็จะต้องขึ้นไปบน Gathering Hub เนาะก็แล้วแต่กฎของแต่ละที่บางที่โหดๆก็คือเล่นเสร็จ1ครั้งไปต่อแถวใหม่หรือไม่ก็เล่นเสร็จ1ครั้งแล้วก็เตะออกเซสชั่นให้ไปเสี่ยงดวงกันเองนี่แหละคือคิวของคนที่รอเล่น USJ ค่ะบรรยากาศในเควสก็จะให้เราตีโดโดกามะคิงไซส์กับลาฮาลอดฟ้าตัวเล็กเนาะคือถ้าสมมุติว่าเราชักช้าเนี่ยจะบอกว่ามีบาเซลด้วยนะแต่ว่าบาเซลมันจะตามประกบตลอดเลยแต่คือถ้าเราฆ่าไวฆ่าทันก็บาเซลก็ไม่ทันได้มาค่ะเอาล่ะเดี๋ยวแพงจะพาเข้าไปชมบรรยากาศในเควสในเควสเนี่ยมันจบค่อนข้างไวเนาะเพราะว่าต่างคนต่างรีบช่วยกันรุมมอนสเตอร์เนาะพอเรารุมเสร็จเราก็ต้องกลับมาต่อแถวใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามรักษากฎระเบียบด้วยเนาะแบบอย่าไปแซงคิวเขาอะไรอย่างงี้เนาะแต่ก็ห้องที่แพงเจอมาเนี่ยก็จะเจอคน2คนซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นก็คือคนที่2ค่ะชื่อสีน้ําเงินน่ะอีกคนนึงคนตอนนี้เขาแจมไม่ทันแต่ว่าคนคนนั้นน่ะเขาจะมาแซงคิวทุกรอบเลยก็คือเขาจะไม่ขึ้นมาต่อแถวข้างบนแต่เขาจะแอบรับเควสอยู่ข้างล่างอะเนาะก็อันนี้ก็เราทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าตัวโฮสต์ที่เปิดอะเขาก็ไม่ทำอะไรเหมือนกันแต่ว่าเราก็ทำได้แค่รักษากฎระเบียบแล้วก็ไม่ไปแซงคิวใครเขาเนาะเพราะว่าเราโดนแซงเราก็ไม่ชอบเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วมอนสเตอร์ที่เขาจะไปรุมกันมักจะเป็นโดโดกามะก่อนตรงแมปคริสตัลนะคะดังนั้นแพงแนะนำว่าให้ไปเกิดแถวแถวแมปที่จะไปตีนากิกันเต้เนาะแมป16เนาะแล้วก็เดินทะลุลงไปเอาหรือไม่ก็คือเกิดแมป8แล้วกระโดดลงไปข้างล่างค่ะถือว่าโชคดีนะเพราะแพงไม่แหลกไม่หลุดระหว่างเควสแต่ว่าที่โชคร้ายออกมาก็คือนกแพงเครื่องเสียนั่นเองกำลังสับสนตะกี้แบบเอ้ยนกมันพาเรามาตรงไหนนะเหมือนจะมีคนเจอแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามอนสเตอร์ประจำเควสนี้จะตัวเล็กตัวใหญ่กันขนาดไหนเนาะโดโดกามะแพงได้คิงไซส์แล้วแต่ก็โอ้โหให้ตายเถอะแต่ตัวมันเล็กกว่านี้นะทำไมแพงยิงเบาจังเลยอ๋อแพงลืมเปลี่ยนกระสุนแต่ไม่เป็นไรโอเคตัวใหญ่ไหมคะแพงว่าตัวใหญ่นะอาจจะตัวใหญ่หรือเท่าคิงไซส์ก็แล้วแต่แหละแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวของแพงแพงรู้สึกว่ามันตัวใหญ่มากเลยอะเมื่อเทียบกับราทาลอสแต่ก็ราทาลอสเป็นตัวเล็กจริงๆแหละกบตัวนี้ไซส์ประมาณ 2,000 ถ้วนค่ะจริงๆมันไม่ใช่กบอะจริงๆมันคือกิ้งก่าเฮ้โอ้โหแดงมาเชียวเห็นอะไรบินไปแวบๆไหมอ
จริงๆแล้วเวลาจอยเควสเนี่ยหัวเควสอ่ะบางที่เขาจะไม่อยู่ช่วยตีนะคะแต่ที่นี่เขาช่วยเห็นไหมกระทะล้อตัวเล็กคือสาเหตุที่หัวเควสบางทีเขาไม่ช่วยเพราะว่าเขาต้องกระจายเควสอะค่ะคือแบบเหมือนเข้าไปแล้วให้เรา3คนตีกันเองแล้วเขาออกไปเปิดให้เควสของคิวถัดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่บังเอิญห้องนี้หัวเควสเขาลงมาช่วยแจมด้วยอะเนาะก็จะทำให้เกิดความล่าช้านิดหน่อยบวกกับมีคนแซงคิวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติของสังคมเนาะมีคนดีก็ต้องมีคนที่ไม่รักษากฎกระทะล้อน้ำเงินจุดอ่อนเขาจะมีที่หัวแล้วก็ที่ปลายหางนะคะก็ถือเป็นอะไรที่ดีงามมากเวลามันบินอยู่ถ้าสมมุติฟันปลายหางถึงก็สนุกสนานดูดิตัวเล็กมากเลยอ่ะคือโดกามะกินเข้าไปได้จะไม่แปลกใจเลยแบบนี้บาเซลไม่ทันได้เกิดอะค่ะอุ๊ยตายละโอ้ยเล็งหัวยากเหลือเกินแต่เควสนึงก็ประมาณ 2-3 นาทีเนาะก็ถือว่าโอเคมันจะไปนานตรงต่อคิวอะค่ะบางคนต่อแบบครึ่งค่อนวันเรียบร้อยละก่อนอื่นก็ขอแร่นิดนึงเนาะคือชิ้นส่วนที่ใช้ทำชุดก็มาจากมอนสเตอร์ในเควสเนี่ยแหละค่ะก็ชุดของ USJ นั้นจะเป็นชุดที่แยกชิ้นส่วนเนาะไม่ใช่แบบมาเป็นชุดเดียวจบเหมือนชุดริวโลแรงเดี๋ยวแพนจะบอกรายละเอียดของชุดให้ฟังตอนจบค่ะเมื่อจบเควสแล้วเราก็จะได้เจมสีน้ำเงินมาตาละเจมเนาะก็เนี่ยแหละค่ะเอาไว้สำหรับสร้างอาวุธและชุดนี่คือดาบขั้น2เนาะขั้นแรกต้องทำมาจาก USJ พาร์ท1ที่มาพร้อมกับชุดแมวนะคะที่ตีจากลาสเนาะถึงจะอัพขั้น2ได้เนาะต่อมานี่คือชุดค่ะนี่คือสกิลรวมเนาะเดี๋ยวเรามาดูสกิลแยกกันเผื่อใครจะเอาไปมิกซ์แพงมีความสุขกับสล็อตของมันมากอาจจะเอาไปแทนชุดกระทะลอสแดงในเซตปืนธาตุของแพงส่วนนี้ก็คือหน้าตาของมันเนาะก็ชอบกดไลค์ใช่กด Subscribe พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ